ใหม่เลยได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งเลิกงานมานะคะแล้วก็ไปรับของมาเนาะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาเกือบ2อาทิตย์แล้วค่ะทุกคนก็วันนี้อากาศดีแดดดีนะคะแล้วก็ เผอิญว่าแอปตัดต่อของเราเนี่ยหมดโปรโมชั่นแล้วยังไม่ได้จ่ายรายเดือนนะคะก็คือเดือนนี้ยังไม่ได้ต่อเนาะเราก็เลยจะทำแบบคลิปแบบเรียวๆไม่ต้องตัดคลิปเลยนะคะน้องตูลี่สวัสดีทุกคนก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องตูลี่ได้อะไรคะได้ช็อกโกแลตทุกคนวันนี้ก็ทักทายเพื่อนๆด้วยของนะคะที่ได้รับจากเว็บหนึ่งนะคะที่เว็บสีส้มเนาะเป็นเตมูใช่ไหมทางงานเขาเรียกเตมูใช่ไหม เป็นเว็บราคาของราคาค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นเครือข่ายกับชีอินหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะก็น้องตูลี่ก็มากวนแม่อีกแล้วตูลี่มีเวลา15นาทีนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องไปเต้นไปเรียนเต้นต่อเอ้าของมาเพียบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวว่าสั่งของได้ของจริงไหมแล้วของคุณภาพเป็นยังไงทุกคนอ่ะเด่วนๆกันเลยนี่ค่ะเปิดมาปุ๊บก็เบี้ยวเลยนะคะก็ เบี้ยวเลยให้ดูว่าเราสั่งอะไรเราสั่งไฟเทคไฟดิสโก้นะคะดูสิดูทุกคนโอ้ยเกือบแล้วเรามีแล้วนะคะแต่เราอยากเอาลองสั่งดูเห็นราคามันถูกดีนะคะราคามันอยู่ที่3ยูโรกว่าๆเท่านั้นเองทุกคน3ยูโรกว่าๆแล้วก็มีรีโมทให้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใช้ยังไงเนาะเดี๋ยวให้พ่อน้องตูลี่กลับมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมีสาย US สายเสียบเนาะเหมือนสาย USB แล้วก็เสียบต่อเข้าปลั๊กที่เป็นแบบหัวปลั๊กที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะก็3ยูโรกว่าทุกคนซื้อไปเถอะนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงคาราโอเกะอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าคุ้มอ่ะของที่2อย่างที่2ดูซิว่าตรงปกมั้ยสั่งมาไม่กี่อย่างค่ะทุกคนอุ๊ยดูซินี่อะไรไม่ตู้ลิปอ๋อได้ค่ะอันนี้เป็นสีชมพูมาเลยนะคะสีชมพูมาเลยตอนนี้เป็นผ้าปูโต๊ะผ้าคือบางมากเหมือนทิชชู่เลย1 ยูโร50กว่า1ยูโรเนี่ยประมาณ50บาทนะคะเป็นผ้าปูโต๊ะขนาดเกือบหลายเม็ดเลยนะคะทุกคน2เม็ดกว่าเดี๋ยวเราจะมาปูโต๊ะกับข้าวเรานะเดี๋ยวเราลองสลับออกมาสิว่าผ้ามันเป็นยังไงโอ้ยมันก็เนาะมันก็สมราคามานั่นแหละแต่ดูในรูปก็ดูแบบเหมือนมันหนักๆสวยๆเหมือนเป็นผ้าแต่อันนี้ก็คือแบบเหมือนใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเนี่ยบาท50ยูโรค่าประหนึ่งว่าเป็นเหมือนผ้าการฝนนะทุกคน เป็นเหมือนเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งใช้สำหรับเทศกาลเนาะใช้สำหรับเรามีงานประตงปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็เห็นว่าสวยดีอ่ะ1ยูโรก็ให้เข้าไปนะคะก็สวยดีพี่เพลงมาเก็บหน่อยลูกเอาอุ้ยเสร็จแล้วก็เอาไปถ้าเราใช้แล้วมันไม่สกปรกแล้วก็เอาไปตัดทำเป็นดอกไม้จากกระดาษทิชชู่ก็ได้นะแล้วมาดูอันนี้ต่อค่ะทุกคนอันนี้เป็นผ้าลองนะคะสำหรับในห้องน้ำแบบไม่ให้การเปียกตัวนี้ไปปัดเจอเริ่มเห็นราคามันถูกดีมันแค่1ยูโร50เซนต์เท่านั้นพอๆกันกับผ้าปูโต๊ะเมื่อกี้1ยูโรกว่าเหมือนกันนะคะก็โอเคผ้านุ่มแบบประมาณว่ากันลื่นวางไว้ข้างหน้าโถส้วมข้างล่างตรงพื้นตรงโถส้วมก็โอเคนะคือแบบว่ามันกันลื่นได้นะคะก็แต่แผ่นมันไม่หนาเอ้ยแผ่นมันหนาแต่มันนิ่มแล้วก็มันเหมือนแบบมันไม่แข็งเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะเกาะติดผนังได้ดีหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้แพงสุด25ยูโรเป็นผ้าปูโซฟา
ตามรูปเลยทุกคนเป็นผ้าปูโซฟาเราไม่แน่ใจว่าเราสั่งไซส์มาถูกหรือเปล่าเนื่องจากโซฟาที่บ้านของเราค่อนข้างเก่าแล้วก็เปื้อนแล้วนะคะตู้รีเอาออกก่อนค่ะตอนนี้5นาทีกว่าเดี๋ยวจะอุ๊ยมายังไงก็ตัวนี้25ยูโรเลยนะทุกคนผ้าเนี่ยเป็นผ้าแล้วก็ปูโซฟาแบบอันนั้นเลยไปมาแล้วมาดูสิไหนดูเพลงออกไหมเออคนต้องรอให้แบบตอนกลางคืนมันถึงจะสวยวิเพลงก็เพิ่งเลิกเรียนมาแล้วก็มากินข้าวเดี๋ยวเราจะปูโซฟากันง่ายเอาหมอนเอาอะไรจากโซฟาออกไปเดี๋ยวทำคลิปต่อเนื่องเลยเราเลือกเป็นสีโทนเทานะคะแล้วก็ตัวเนื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบนูนๆขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนิ่มๆเราไม่แน่ใจว่าเสียงเราจะดังหรือเปล่านะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวรัดตัวอะไรแล้วทีเนี้ยตัวนี้เราใช้โซฟาสำหรับนั่ง3คนแล้วทีเนี้ยขนาดมันจะพอดีเป๊ะกับโซฟาของเราซึ่ง2เมตร30เราไม่แน่ใจว่าความยืดของมันจะยืดอุ๊ยเอ้ายืดไปแล้วก็เสียงได้ขาดนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวสต็อปไปก่อนแล้วทีนี้เราไปดูว่าปูโซฟาออกมาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูไฟของพี่เพลงด้วย โอ้ยสีได้ทุกคนคุ้มสุดน่าจะเป็นตัวนี้นี่ทุกคนพี่เพลงปลดรีโมทแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแดงสีอะไรก็ว่าไปเขียวก็มีคุ้มเดี๋ยวลองมันจะสวยตอนกลางคืนเนาะ3ยูโร50ได้อยู่ต่อไปเป็นงานโซฟานะคะเนื่องจากโซฟาที่บ้านเราเก่าแล้ววิเด็กๆขยันเชียวอ่ะเนี่ยค่ะอ่ะจัดการเลยคอยดูว่าเราจะสั่งมาถูกไซส์หรือเปล่าเป็นกังวลแล้วราคามันค่อนข้างแพงทุกคน25ยูโรเนาะก็ถ้าใช้ดีใช้โอเคแล้วก็ขนาดผ้าเนื้อผ้ามันดีก็แนะนำเลยนะคะให้สั่งในเว็บเลยฮะไม่ใช่มันหลุดมาสำหรับมัดอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละอ่ะอันนี้เหรอพี่เพลงพี่ตูช่วยพี่เพลงสิลูกมันทำไงเอากรัดเข้าไปเลยเสร็จไหมวันนี้เนี่ยวันนี้แดดดีนะคะทุกคนสภาพอากาศคือแบบข้างนอกค่อนข้างหนาวอุณหภูมิอยู่ที่0องศาตอนนี้นะคะแต่มันมีลมแรงมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันอากาศติดลบนั่นเองนะคะคนช่วยนี่จะกวนหรือจะช่วยเนาะ มาเพื่อนมันทำไงมะนี่คืออะไรอ่ะทำไมเป็นแบบนี้อ่ะตุลีออกมาก่อนแล้วออกมาก่อนแล้วรอดไหมงานนี้โอ้ยเหงื่อแตกเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสียดายตังค์อยู่แต่ผ้ามันก็โอเคเนื้อดีอยู่นะคะก็บายบายทุกคนไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะก็มาทักทายกันแบบเร็วๆนะคะตุลีบายบายทุกคนก่อนลูกตุลีได้ละทำไมอะคะไปค่ะนี่ค่ะโซฟาบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ